ดูบรรยากาศการเปิดตัวโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่2อย่างเป็นทางการของกฟผ.นะคะก็เพื่อที่จะรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้ว่าการกฟผ.ก็ยอมรับนะคะบอกว่ายังเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ก๊าซในประเทศที่จะลดลงโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อการประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมด้วยค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังการเป็นประธานเปิดโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่2โดยยอมรับว่าตอนนี้ยังกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาก๊าซธรรมชาติในประเทศที่มีปริมาณลดลงโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อการประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมซึ่งจะหมดอายุในช่วงปี2565ถึง2566เพราะก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าถึง 70% จึงควรกระจายการพึ่งพาเชื้อเพลิงไปสู่ถ่านหินนะคะโดยหากโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่และไฟฟ้าถ่านหินเทพาจังหวัดสงขลาเกิดขึ้นตามแผนก็จะช่วยลดความเสี่ยงช่วงการประมูลได้รวมทั้งจะไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพงจนเกินไปจากการที่ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามาและยังช่วยสร้างสมดุลของเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยและยืนยันนะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินมีแผนรองรับการดูแลสิ่งแวดล้อมไว้ชัดเจนแล้วค่ะโรงไฟฟ้ากระบี่นะครับก็ยังรอนะรอแต่ปากีซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็วางแผนจนว่าท่านประธานนะครับคณะกรรมการแต่ปากีท่านก็มีกำหนดการไว้ว่าน่าจะชักเวลาสัก8เดือนนะครับซึ่งตอนนั้นก็คงประมาณเดือนสิงหาคมส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้มีการคุยกันในรายละเอียดนะครับการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยเราศึกษาในเรื่องของ EIA จบแล้วนะครับแล้วก็เสนอคณะกรรมการเชิงการไปแล้วมีความเห็นหลากหลายแล้วนะครับจากผู้ชำนาญการทุกด้านนะครับซึ่งคิดว่าสิ่งที่กพ.เสนอไปนะครับเราศึกษาได้รอบด้านแล้วก็รอบครอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้แทนของฝ่ายที่อยู่ในไตรภาคีนะครับว่าท่านจะมองเห็นอย่างไรผู้ว่าการกฟผ.บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่อนุมัติให้กฟผ.สร้างคลังรอยน้ำนำเข้า LNG 5ล้านตันค่ะซึ่งเดิมศึกษาว่าจะสร้างคลังลอยน้ำบริเวณปากน้ำอ่าวไทยเพื่อส่งก๊าซเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกงได้ทันทีแต่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องทำผลศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกด้านซึ่งต้องใช้เวลานานสำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่2ที่เปิดเป็นทางการในวันนี้นะคะ อยู่ติดกับสำนักงานใหญ่กฟผ.ในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีขนาดกำลังการผลิต850เมกะวัตต์สามารถรองรับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติทั้งจากเมียนมาและในอ่าวไทยรวมถึงก๊าซ LNG ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้มากขึ้นด้วยค่ะโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่2นะคะเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2553ถึง2573เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าพยากรณ์โดยมีการติดตั้งระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเป็นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถลดปริมาณการระบายมวลสารที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด